สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวนะครับไฟกระพริบโซลาร์เซลล์ตัวนี้เป็นไฟคริสต์มาสนะครับสังเกตว่ามีแผงโซลาร์เซลล์เล็กๆแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีขาปักสนามลักษณะนี้ให้เราปักตกแต่งบริเวณที่แสงแดดส่องถึงนะครับแล้วก็เขาจะมีขั้วด้านหลังนะครับเป็นขั้ว2เขี้ยวแบบนี้นะครับเป็นขั้วใหญ่สามารถนำมาเชื่อมกับตัวสายตัวนี้นะครับเพราะว่าสายตัวนี้เนี่ยเป็นสายที่เอาไว้พันสำหรับตกแต่งต้นไม้ได้หรือว่าเป็นไฟคริสต์มาสนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งไฟฟ้านะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องไฟดูดไฟช็อตนะครับเราสามารถพันตกแต่งเอาท์ดอร์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นพันต้นไม้พันตกแต่งสวนศาลาหรือตามทางเดินก็ตามนะครับตัวนี้เม็ดไฟเขาจะเป็นเม็ดแบบชิปนะครับแต่ฝังอยู่ในไฟตัวเส้นสายแบบใสๆแบบนี้นะครับดังนั้นเวลาเราพันกับต้นไม้หรือว่าพันกับอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่ค่อยมองเห็นสายสักเท่าไหร่เหมือนเส้นดำๆทั่วๆไปนะครับเวลาเราพันไปแล้วก็จะเนียนตานะครับสวยงามแต่ตอนกลางคืนมีไฟติดตามเม็ดไฟต่างๆแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบ RGB หรือว่าแสงผสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวยขนาดไหนก่อนอื่นเวลาลูกค้ารับไปนะครับจะมีแผงแบบนี้ให้นะครับแล้วก็จะมีขาปักนะครับขาปักสนามแบบนี้แล้วก็จะมีตัวข้อต่อปุ๊บแบบนี้นะครับให้เราประกอบก็คือเราสไลด์ตัวขานะครับเข้ากับตัวเบ้าแผงนะครับดันให้สนิทแล้วก็เสียบขาปักแบบนี้ตัวองศาของขาปักสนามเขาจะล็อกไว้นะครับไม่สามารถปรับเอนได้นะครับก็คือเป็นองศาที่เหมาะสมแล้วนะครับในการเงยรับพลังงานจากแสงแดดด้านบนเป็นแผงโซลาร์เซลล์ในการรับพลังงานแสงแดดเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ซึ่งอยู่ด้านในเราจะสังเกตว่าตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือเขาสามารถนะครับดูปริมาณแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราชาร์จไปเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ปริมาณเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนในเรื่องโหมดการทำงานตั้งเวลาทัมเมอร์ได้นะครับตั้งเวลาในการเปิดปิดได้นะครับแล้วก็เปิดปิดผ่านตัวด้านหลังแผงเขาได้ดูได้ครับว่าตอนนี้ตัวแผงเนี่ยทำงานอยู่ไหมแอคทีฟอยู่ไหมก็คือจะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นบริเวณรูปแผงโซลาร์เซลล์แบบนี้ถ้าไม่มีแดดนะครับแต่บังเอิญว่าคืนนี้เราจะตกแต่งที่บ้านและเราสามารถดึงตรงนี้ได้ครับเป็นหัว USB นะครับจะเป็นหัว USB-C ซึ่งมีแถมสายนี้ให้ด้วยนะครับสายด้านนึงเราก็จะเสียบเข้ากับตัวด้านหลังเบ้าเขานะครับอีกด้านนึงเราก็จะเสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นไฟบ้านหรือว่าจะเป็นอะแดปเตอร์ที่เราชาร์จมือถือทั่วๆไปก็สามารถใช้งานได้อันนี้เอาไว้ใช้ฉุกเฉินได้กรณีที่เราอยากใช้งานแต่ไม่มีแสงแดดนะครับและเราอยากเปิดตกแต่งสวนเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นตัว USB ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้งานโดยปกติเนี่ยเราเสียบตัวขั้วสายเนี่ยครับเข้ากับตัวแผงเนี่ยทุกๆวันมันจะทำงานเองอยู่แล้วนะครับก็คือเปิดปิดเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนในการเสียบเบ้าแจ็คนะครับเข้ากับตัวแผงโซลาร์เซลล์ก่อนแล้วก็เขาจะมีหัวล็อกนะครับเป็นหัวสีดำๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองลูดมาล็อกกันดูหน่อยจะได้เห็นภาพว่าเวลาลูกค้าใช้งานจริงเนี่ยหมุนล็อกในลักษณะนี้นะครับจะเป็นการล็อกกันน้ำนะครับตัวสายเนี่ยติดตั้งเอาท์ดอร์ได้เลยโดนแดดโดนฝนได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาเสียบนะครับกับตัวขานะครับสำหรับปักสนามหรือว่าถ้าเกิดใครไม่อยากเสียบขาปักสนามจะวางเฉยๆก็ได้นะครับสมมติว่าเราจะไปตกแต่งสารพระภูมิแบบเนี้ยเราอยากวางไว้ไม่อยากใช้ขาปักก็สามารถทำงานได้นะครับโอเคหลังจากที่เราเสียบสายปุ๊บนะครับแล้วก็ปริมาณแบตเพียงพอนะครับเราลองคว่ำแผงโซลาร์เซลล์นะครับสมมุติว่าตอนนี้เป็นตอนกลางคืนก็คือท้องฟ้ามืดไฟก็จะเริ่มติดอัตโนมัติขึ้นมาแบบนี้เลยตัวนี้เป็น RGB คือแสงเขาจะผสมทั้งหมด4สีนะครับสังเกตว่าจะมีสีเหลืองนะครับสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับเวลาเราพันต้นไม้แสงก็จะสลับสีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้นะครับไฟที่เราเห็นอยู่แบบนี้เนี่ยเรายังสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานนะครับเปลี่ยนหลังแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนผ่านตัวรีโมทตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูนะครับกดเลข1ดูเห็นไหมครับเป็นการกระพริบทีนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนโหมด2ก็จะเป็นกระพริบห่างลงนะครับโหมด3โหมด4นะครับโหมด5สังเกตว่าการกระพริบแต่ละแบบก็สวยงามกันคนละแบบแล้วแต่เราเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนโหมดไปให้เรื่อยๆให้ดูนะครับแล้วก็ตัวเม็ดไฟเขาเนี่ยเชื่อมมาอยู่ด้านในนะครับสังเกตว่าเราไม่เห็นตัวหลอด LED เลยดังนั้นเนี่ยตัวไฟเนี่ยกันน้ำแน่นอนนะครับทนแดดทนฝนแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดของตัวหลอดนะครับออกแบบมาอย่างดีเป็นหลอด SMD ฝังอยู่ด้านในนะครับแบบนี้เลยดีมากๆนะครับตัวนี้ความยาวรวมนะครับ10เมตรนะครับระหว่างตัวแต่ละตัวหลอดไฟเนี่ยยาวอยู่ที่10เซนติเมตร
นะครับโอเคนอกจากตัวแผงโซลาร์เซลล์ตัวรีโมทตัวนี้นะครับก็จะมีสาย USB ที่ผมบอกไปว่าสามารถเสียบชาร์จฉุกเฉินได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายๆนะครับใครที่กำลังมองหาไฟกระพริบคริสต์มาสตกแต่งสวนนะครับสิ้นปีนะครับสามารถเลือกใช้ตัวนี้ได้เลยที่สำคัญราคาถูกมากนะครับตัวนี้ราคาถูกมากจริงๆแล้วก็วัสดุดีนะครับทนแดดทนฝนนะครับใช้งานได้นานอายุการใช้งานของเขานะครับก็สามารถเปลี่ยนเมนเทนแนนซ์แบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้เราต้องเปลี่ยนแบบงัดตัวสปริงขึ้นมาซึ่งอาจจะต้องส่งกลับมาให้ช่างดูหรือว่าเราจะดูอีกทีนึงว่าหลังจากที่เราใช้งานไปแล้วเนี่ยตัวแผงเขาหรือว่าตัวหลอดไฟเขาเนี่ยใช้ไปหลายๆปีเราจะเปลี่ยนเคมซื้อตัวใหม่หรือว่าเปลี่ยนเคมเฉพาะตัวกล่องตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวกล่องตัวนี้เนี่ยเขาสามารถดึงแจ็คแยกออกมาจากตัวสายได้นะครับก็เป็นการตกแต่งสวนนะครับโดยที่1ไม่เสียค่าไฟไม่ต้องเรียกช่างนะครับประหยัดค่าไฟแล้วก็ติดอัตโนมัติเองทุกวันใครที่กำลังมองหาไฟกระพริบโซลาร์เซลล์แบบนี้อยู่นะครับตกแต่งสวนห้ามพลาดตัวนี้เด็ดขาดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ติดตาม Channel ของ XML Solar นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีแจ้งเตือนนะครับสินค้าใหม่ๆหรือว่าทริคเทคนิคในการใช้งานไฟโซลาร์เซลล์ก็จะเอามาอัปเดตให้ทุกๆคนดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ งานนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์นะครับก็สามารถส่งรูปภาพนะครับบริเวณที่ลูกค้าต้องการติดตั้งนะครับรอบๆตัวบ้านส่งมาที่ทีมงานได้เลยนะครับแอดไลน์นะครับสแกน QR โค้ดหรือว่าจะโทรมาสอบถามนะครับส่งรูปหน้างานให้เราแนะนำได้แล้วก็เรามีทีมติดตั้งทั่วประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ทางร้าน XML Solar ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ